พดพฤติกรรมก้าวไกลแท้เอาแต่ดีเข้าตัวสุดท้ายคว่างงูไม่พ้นคอปมอ,อย่างก้าวพบเป็นพ่อสอสอพักก้าวไกลเป็นถึงผู้ร่วมก่อตั้งอนาคตใหม่กับธนาธรพร้อมเปิดภาพมิตรภาพแนบแน่นจากกรณีวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะที่มีประเด็นชาวเน็ตพากันประนามการต์ตูนตนต่อวาดมุกเฟมคำๆในวันนั้นสู่การสูญเสียในวันนี้พบว่าร่วมงานอยู่ในกลุ่มพักก้าวไกลพบคนเขียนชื่อพศ เป็นดําส้มก้าวไกลและยังมีการขุดคุยจากคนในโลกโซเชียลอีกจํานวนมากด้านชาวเน็ตอีกคนหนึ่งค่ะก็มีการออกมาแชร์ว่าปัจจุบันนักวาดคนนี้เหมือนจะเปลี่ยนชื่อมาทําเพจจักและเพจอย่างก้าวซึ่งเป็นเพจที่มีการทํางานสังคมและเกี่ยวข้องกับพรรเก้าไกลด้วยและระบุว่าเพิ่มเติมมีบรรดาน,นักกิจกรรมร่วมด้วยชอบวาดตัวละครผู้หญิงออกมาแบบซอทัศนคติเหยียดตลอดโดยพบว่านักวาดการ์ตูนที่มีชื่อว่าพศ เจ้าของเพจจากและเพจยังก้าเคยร่วมงานเสวนาหัวข้อการ์ตูนกับการเมืองกับร้าน SOL Bar and Bristol ซึ่งเป็นคาเฟ่ของพักเก้าไกลเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมาเมื่อเกิดดราม่าขึ้นทำให้ทางด้านของพักเก้าไกลค่ะก็ออกมาชี้แจงว่าพักเก้าไกลขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่าบุคคลดังกล่าวร่วมกิจกรรมกับกลุ่มยังเก้าซึ่งไม่ใช่องคอ์กรหรือหน่วยงานในสังกัดพักเก้าไกล ย่างไรก็ตามพักขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอเน้นย้ำว่าไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งต่อเนื้อหาที่สร้างความเกลียดชังและส่งเสริมการใช้ความรุนแรงบนพื้นฐานของอคติทางเพศโดยทางพักจะขอใช้โอกาสนี้รวมสร้างสารรค์ความตระหนักรู้ในประเด็นดังกล่าวให้แก่บรรดาสมาชิกพักผู้ดำรงตำแหน่งพักการเมืองและผู้สนับสนุนพัก เพื่อสร้างสังคมที่ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเสมอภาคเท่าเทียมกันบนพื้นฐานของความแตกต่างหลากหลายแต่จากการรายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่าในเพจจ้าของนายพจน์พบว่าได้มีการวาดผลงานการ์ตูนที่มีแนวคิดสนับสนุนพรรคก้าวไกลานายพิธานลิ้มเจริญรัตรวมทั้งโจมตีฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองทำนองว่า ประชาชนนั้นถูกรังแกโดยมีผู้ติดตามกว่า3.6แสนคนเดี๋ยวพบว่าในเพจ f a c e b o o k วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรได้มีการโพสต์ภาพคำถแถลงของพรรคก้าวไกลและโพสต์ภาพแสดงบุคคลในกลุ่มยังก้าวได้ถ่ายรูปร่วมกับสสก้าวไกลพร้อมกับระบุว่าทุกคนคะมาค่ะเรื่องมันเป็นแบบนี้นะคะ กลุ่มยังก้าวทำกิจกรรมร่วมกับพักก้าวไกลมาตลอดทั้งช่วงหาเสียงโจมตีใส่ร้ายรัฐบาลผ่านเพจกระตูนในเครือคาดว่าเตรียมเป็นผู้สมัครสอสอแน่ๆเมื่อสองวันก่อนวาดกร์ตูนเหยียดผู้หญิงโดนกระแสตีกลับทวนลงเละให้พักก้าวไกลรับผิดชอบวันนี้ก้าวไกลบอกว่าตนไม่เกี่ยวนะตนไม่รู้จักนะครับถึงเคยทำงานด้วยกันและทางเพจค่ะยังได้มีการคอมเมนต์เพิ่มเติมอีกว่า ไม่เคยทำงานด้วยกันนะแต่ก็มีการแนบภาพที่เห็นได้ชัดเจนว่ากลุ่มยังเก้าและพักเก้าไกลมาอยู่รวมตัวกันเป็นจำนวนมากล่าสุดค่ะในเพจ Facebook วันนี้เก้าไกลโกหกอะไรก็ได้มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลอีกว่าทุกคนคะพักเก้าไกลโกหกค่ะเมื่อวานพักเก้าไกลออกมาแถลงการว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มยังเก้าความจริงคุณจอหรือภูวกรสีเนียน เป็นพ่อของคุณแคนแคนผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อก้าวไกลและเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลพูดความจริงให้ชัดเจนด้วยค่ะพร้อมกับมีการเปิดภาพที่นายภูวกรน,นั่งดีกีตาร์โดยมีเจี๊ยบอมรัต์อดีตสสพรรคก้าวกไกลนั่งร้องเพลงอยู่ด้วยและภาพของนางสาวนายิกาสีเนียนหรือว่าแคนอดีตวงไอดอลชื่อดัง b n k 4 8ปัจจุบันเป็นสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล พร้อมกับมีการคอมเมนต์เพิ่มเติมด้วยภาพของเนชั่นออนไลน์ที่ระบุว่าผ้วกรผู้ร่วมก่อตั้งอนาคตใหม่กับธนทรภูมิใจลูกสาวแคนไปร่วมม็อบและมีการเปิดเผยภาพนายผูวกรกับน,นายธนทรในสมัยพักอนาคตใหม่และอีกหลายภาพที่สะท้อนให้เห็นว่ามีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับพักเก้าวไกลซึ่งก็ทําให้มีคนเข้ามาสแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากเช่นเปลี่ยนชื่อพักเป็นไกลาจากความเป็นจริงยังไม่เลิกโกหกอีก หาความจริงจากพักนี้ไม่ได้สักอย่างพอโดนจับได้ก็แท้จนสีข้างถลอกรู้จักเขาทำงานหาเสียงให้ก้าวไกลอะไรที่ทำให้ก้าวร้าวก้าวร้าปล่อยค่ะอันไหนใดหน้าก้าวร้าเอาค่ะชัดขนาดนี้แปลกตรงที่ยังมีคนเชื่อว่าไม่เกี่ยวข้องกันนี่แหละเขาบอกอะไรก็เชื่อหมดไม่รู้คนที่เชื่อเขากินอะไรเป็นอาหารก้าวไกลการเมืองน้ำเน่ากว่าพรรเก่าๆอีก ก้าไกลการละครใสายไร้พ้องอื่นยกตัวเองว่าเป็นคนดีการเมืองใหม่แต่พอจับได้ก็ไม่เคยยอมรับการเมืองแบบแท้น่าจะเหมาะกว่าไหมน่าไม่อายโกหกแล้วเขาจับได้ไม่มีคนโกหกที่ไม่ทำสิ่งไม่ดี